คลิปนี้มาดูเส้นทางระหว่างอำเภอแก่งคอยอำเภอบางม่วงเส้นนี้สวยงามครับผ่านหุบเขาเส้นนี้คนไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็หลังโรงงานปูนซีเมนต์ไทยหลังโรงงานทีบีไอโบรีดนะครับตรงนี้ก็มีภูเขาตรงนี้มีเลี้ยงผาเลยนะครับนี่ครับเส้นทางที่ฟินเส้นหนึ่งเลยนะครับด้านข้างเป็นแม่น้ำป่าสักนะครับที่เราผ่านด้านข้างซ้ายเนี่ยเส้นที่กลางคืนรถไม่เยอะนะบางวันก็มีรถพอสมควรนี่จะเป็นเส้นทางลัดนะครับจากแก่งคอยไปอำเภอวังม่วงมาเขื่อนป่าสักนะครับถ้าเรามิตรภาพมาจากมิตรภาพเข้าตรงปั๊มปตท.เลยทางเข้าอำเภอนะครับก่อนถึงทางหลวงนะครับที่มีออฟฟิศอยู่นะครับอยู่กลางถนนนั่นแหละครับนี่ครับเส้นนี้สวยงามครับตรงนี้จะไปออกสามแยกอุโมงค์ต้นไม้นะครับแล้วก็เขื่อนมวกเหล็กเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สวยครับแต่บ้านคนไม่เยอะเส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่คนจากบางม่วงจะมาสระบุรีนิยมใช้เส้นนี้มากเพราะไม่ต้องไปมวกเหล็กนะครับและอย่างนึงก็คือช่วงเทศกาลนะครับเราจะไปโคราชนครราชสีมาจะขึ้นชัยภูมิถ้าเราลงมาเส้นมิตรภาพนะครับเราอยู่รถติดเยอะๆช่วงขึ้นบางเหล็กแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงมาตรงนี้ครับเราก็สามารถลัดเลาะไปได้นะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นอยู่ระหว่างหุบเขาเลยครับนี่ครับบ้านท่าเกวียนเลี้ยวซ้าย นี่แหละครับสวยครับเส้นนี้สวยสวยแต่รีสอร์ทไม่เยอะนะครับเส้นนี้น้อยมากครับภูเขาอยู่ท่ามกลางภูเขาอ้อมกอดเลยครับด้านซ้ายข้ามภูเขาไปนี่ก็เป็นเส้นถนนมิตรภาพตรงนี้ก็เป็นเส้นกลางนะครับทางลัดนะครับตรงนี้เป็นทางลัดออกมวกเหล็กก็ได้ออกปากช่องก็ได้ออกไปหัวลำขึ้นด่านขุนทดก็ได้ครับเส้นนี้ดูเส้นทางสวยไหมครับเส้นทางลัดนะครับรถติดมิตรภาพมาเส้นนี้เลยบ้านหาดสองแควซ้ายเข้าไปเป็นสุภาลัยป่าสักนะครับเป็นรีสอร์ทนี่ครับบ้านไม่เยอะนะครับแต่ดินดีมากตรงนี้นี่บ้านท่าสะบกกลางวันรถมีเยอะครับกลางคืนรถก็จะน้อยหน่อยใช้เฉพาะคนในพื้นที่นะครับข้างหน้าคือมวกเหล็กภูเขาด้านหน้านะครับติดเขาใหญ่
ับโอ้ฝนตกนี่สวยครับแดดกำลังสวยเลยครับมีรถในพื้นที่รถขนอาหารสัตว์แถวนี้มีการเลี้ยงสัตว์เยอะนะครับเป็นถนนที่สวยนะครับสวยเส้นหนึ่งเลยครับสองแถวนี้ต้นไม้ได้ด้วยนะครับไปเจอแยกป้อมๆตำรวจขวาไปวงต้นไม้ออกพวกเหล็กซ้ายไปวังม่วงและเขื่อนป่าสักนะครับนี่สวยนะครับสวยตรงนี้ก็จะมีทางขึ้นภูเขาตรงนี้หน่อยนะครับไม่แซงก็สบายสบายเส้นนี้นะครับนี่ครับผ่านอุโมงค์ต้นไม้ขนาดย่อมก็เป็นกระถินเป็นส่วนใหญ่ก็มีไม้ป่าบ้างนะครับนี่ผ่านเขาแล้วภูเขาอะไรครับถนนเส้นที่สวยสดของอำเภอแก่งคอยนะครับไม่อ่ะครับเหมือนทั้งเหนือเลยครับทั้งเหนือผ่านหุบเขาตรงนี้ครับสัญญาณโทรศัพท์จะไม่มีนะครับถนนเรียบสวยงามรถเยอะพอสมควรครับโดยเฉพาะรถบรรทุกทางการเกษตรรถปิกอัพที่เดินทางผ่านมาเพื่อจะไปสระบุรีหรือเข้ากรุงเทพจากอำเภอบางม่วงนะครับอำเภอมวกเหล็กบางส่วนนะครับให้กันดูยาวๆนะครับว่าเส้นนี้สวยจริงทางก็ปลูกมันปลูกข้าวโพดดินดำนะครับแถวนี้ชัยภูมิ223
นครราชสีมา174นะครับเส้นนี้บางท่านดูเอ้าเป็นถนนภาคเหนือหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอำเภอแก่งคอยสระบุรีของเรานี่เองนี่ครับยอดนะครับบรรยากาศภูเขาแถวนี้ส่วนหนึ่งของดงพญาไฟครับตรงนี้เมื่อก่อนคนจะขึ้นในทางนครราชสีมาก็ต้องเดินผ่านแก่งคอยมะเกล็กเส้นนี้นะครับบ้านท่าเสาครับตรงนี้เดี๋ยวซ้ายไปในบ้านท่าเสาตรงแยกขวานี่ก็ไปอำเภอมวกเหล็กได้ครับตรงนี้นะครับนี่อำเภอมวกเหล็กนะครับตรงนี้ฝนนี่ออกบรรยากาศสดชื่นมากครับถ้าเป็นสมัยก่อนป่าแต่นี่ก็น่าจะจุดสมบูรณ์มากครับนู่นเหรอครับเราขับมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ใกล้แยกมวกเหล็กแล้วก็มีบ้านคนพอสมควรข้างหน้าคือภูเขาแล้วครับที่เป็นอุโมงค์ต้นไม้ก็ต้นไม้ก็จะเป็นกระถิ่นยักษ์นะครับตรงนี้ตาม10ล้อนะครับช้าหน่อยแล้วก็ใกล้ถึงทางแยกแล้วครับเกลือ10ล้อเยอะครับเส้นนี้10ล้อใช้เลี่ยงนะครับไม่ค่อยไปมิตรภาพนะครับถ้ามาจากวังม่วงจะด่านขุนทดจะโคราชฝั่งซ้ายนะครับก็จะมาเส้นนี้เป็นส่วนใหญ่
ข้างหน้านี้คือถนนมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กวังม่วงนะครับอันนี้คือที่เราจะมานี่คือถนนแก่งคอยวังม่วงนะครับเดี๋ยวลงกินน้ำด้วยเห็นไหมเนี่ยเลี้ยวซ้ายตรงแยกไฟแดงหน้าก็ไปจบกับอำเภอมวกเหล็กเข้าถนนมิตรภาพขวานะครับโทษทีครับเลี้ยวขวานะครับจะไปมวกเหล็กมันจบกับมิตรภาพซ้ายไปวังม่วงออกไปหัวลำออกไปด่านขุนทศใต้นะครับตอนนี้ก็เป็นพวกโรงแปรรูปไก่เยอะครับโอเคนะครับดูถนนสวยสุดของแก่งคอยมาวังม่วง